นี้จะมาสอนหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1นะครับมัธยม4 5 6นะครับส่วนเนื้อหาข้างในจะมีทั้งหมด4บทด้วยกันนะครับบทที่1จะเป็นเรื่องเซตบทที่2การให้เหตุผลบทที่3จำนวนจริงบทที่4ความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับบทที่1นะครับเรื่องเซตเซตเดอร์ครบโดยทั่วไปเนี่ยหมายถึงกลุ่มคนสัตว์สิ่งของหรืออะไรที่รวมกันเป็นกลุ่มโดยมีคุณสมบัติบางอย่างรวมกันซึ่งทำให้เราทราบว่าสิ่งใดอยู่ในเซตสิ่งใดไม่อยู่ในเซตนะครับซึ่งที่สิ่งที่อยู่ในเซตเราเรียกว่าสมาชิกตัวอย่างเช่นเซตสระในภาษาอังกฤษซึ่งหมายถึงกลุ่มของภาษาอังกฤษ A E I O U นะครับส่วนการเขียนเซตเนี่ยจะเขียนได้2รูปแบบก็คือการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะครับก็เขียนสมาชิกทุกตัวในวงเล็บปีกาและมีเครื่องหมายจุลภาคขั้นสมาชิกแต่ละตัวเช่นเซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า7นะครับก็จะประกอบไปด้วย1 2 3 4 5 6นะครับเซตของพยัญชนะไทย5ตัวแรกนะประกอบด้วยกอไก่ขอไข่ขอขวดคอคนคอควายคอคนนะครับก็จะเป็นแบบบอกเงื่อนไขที่2 2ก็จะเป็นแบบบอกเงื่อนไขก็คือเขียนตัวแปรแทนสมาชิกของเซตแล้วบรรยายสมบัติของสมาชิกที่อยู่ในรูปตัวแปรนะครับเช่นเราจะอ่านว่าเซตของ x โดยที่ x เป็นสระในภาษาอังกฤษนะครับเขียนแบบเงื่อนไขหรือเขียนเซตของ x โดยที่ x เป็นเดือนแรกและเดือนสุดท้ายของปีนะครับโดยเครื่องหมายนี้เราจะอ่านว่าแทนคำว่าโดยที่นะครับในการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกนั้นจะใช้จุดเพื่อแสดงสมาชิกอื่นๆซึ่งที่เข้าใจกันว่ามีอะไรอยู่ในเซตเช่นเซตของตัวเลข1 2 3จุดจุดจุดถึง10นะครับสัญลักษณ์แสดงว่ามี4 5 6 7 8 9เป็นสมาชิกของเซตนะครับต่อไปเราจะพูดถึงคำว่าสมาชิกของเซตนะครับจะใช้สัญลักษณ์คล้ายๆกับตัว e นะครับแทนคำว่าเป็นสมาชิกที่อยู่ในเซตเช่นเซต A มีสมาชิก1 2 3 4นะครับก็คือ1เป็นสมาชิกของ A แทนด้วย1ของ A นะครับ3เป็นสมาชิกของ A ใช้สัญลักษณ์คำว่าไม่เป็นสมาชิกหรือไม่อยู่ในเขียนด้วยสัญลักษณ์e แต่ว่าเหมือนขีดลงมาแสดงว่า5ไม่เป็นสมาชิกของ A ก็จะได้5ไม่เป็นสมาชิกของ A นะครับจำนวนสมาชิกหรือเราใช้สัญลักษณ์คำว่า n วงเล็บ A นะครับก็คือเซต A จะประกอบไปด้วย1 2 3 4นะครับสำหรับเซต A มีสมาชิกคือเซต A จะมีสมาชิกทั้งหมด4ตัวเราจะใช้ NA เท่ากับ4นะครับเราจะดูตัวอย่างนะครับการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกเซตของจังหวัดในประเทศไทยที่ลงท้ายด้วยบุรีนะครับก็จะเขียนให้ก็ A ก็คือเป็นสมาชิกของตรงท้ายด้วยบุรีก็คือมีสุพรรณบุรีปราจีนบุรีสิงห์บุรีบุรีจนถึงลพบุรีนะครับ B เป็นเซตจำนวนเต็มลบนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ลบ1ลบ2ไปเรื่อยๆนะครับ C เป็นเซตของพยัญชนะในภาษาไทยนะครับก็จะ C เริ่มกขคไปจนถึงฮนฮูกนะฮะตัวอย่างที่2ต้องเขียนเซตเป็นบอกเงื่อนไขนะครับA
สมาชิกของเซตคือ2 4 6 8 10นะครับคือเป็นเลขคู่เราก็จะให้ว่า x เป็นสมาชิกของ a โดยที่ x เป็นจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า12นะครับส่วน b เนี่ย x เป็นสมาชิกของ b โดยที่ x เป็นจำนวนคี่บวกที่น้อยกว่า9นะเซตที่เท่ากันนะครับนิยามคำว่าเซตที่เท่ากันก็คือเซต a เท่ากับเซต b ก็ต้องเมื่อ1จำนวนสมาชิกต้องเท่ากันนะครับ2สมาชิกทุกตัวเหมือนกันตัวต่อตัวสามารถเขียนแทนด้วย a เท่ากับ b นะครับยกตัวอย่างเช่นเซต a สมาชิกคือ0 1 2เซต b มีสมาชิกคือ2 0 1 1ก็คือจำนวนเท่ากันเซต a มี3 2ก็คือสมาชิกเท่ากันตัวต่อตัวก็คือ0 0 1 1 2 2นะครับส่วนตำแหน่งเนี่ยสามารถสลับที่กันได้ดังนั้นเซต A เท่ากับเซต B นะครับเราก็สรุปว่าเซต B ยกตัวอย่างก็คือเซต A จะประกอบไปด้วยต่อไปด้วยสมาชิกก็จะมี2 4 6นะครับและเซต B เป็นแบบบอกเงื่อนไขนะครับก็คือเป็นจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า10นะครับน้อยกว่า10ก็จะมีอะไรคู่บวกก็คือจะมี2 4 6 8นะครับ2 4 6 8จะเท่าเซต A เท่ากับเซต B หรือไม่ต่อว่าเซต B A ไม่เท่ากับเซต B ก็คือใช้สัญลักษณ์ A ไม่เท่ากับ B นะครับอันนี้จะมาดูอีกนิยามของเซตอีกแบบนึงคือเซตจำกัดนะครับเซตจำกัดหมายถึงเซตที่สามารถนับจำนวนสมาชิกได้หรือมีสมาชิกเป็นจำนวนนับหรือศูนย์ครับคือสามารถนับได้นะครับตัวอย่างเช่นเซต A ก็คือค่าตั้งแต่0 2 4ไปเรื่อยๆถึง10นะครับคือเซตจำกัดก็คือสามารถนับสมาชิกได้อีกเซตนึงก็คือเป็นเซตอนันต์นิยามเซตอนันต์หมายถึงเซตที่ไม่จำกัดหรือไม่สามารถนับจำนวนสมาชิกได้ยกตัวอย่างเช่นเซต A x เป็นสมาชิกของ a โดยที่ x เป็นจำนวนเฉพาะที่มากกว่า5ก็คือจะเพิ่มตัวเลขจนนับไม่ได้นะครับเนี่ยมากกว่า5 x เป็นสมาชิกของ b โดยที่ b x เป็นสมาชิกของเซต b 3 7 11 15ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือของ